ซุปลูครับได้ออกมาจากกระโจมที่เขานั้นนอนอยู่ก็พบว่าตอนนี้ครับได้มีคน2คนนั้นกำลังยืนเฝ้าเขาโดยคนแรกนะครับเป็นชายปิดตามีชื่อว่าจาเมาอีกคนนึงครับเป็นชายผมสีทองที่มีชื่อว่าทอดซึ่งจาเมาแล้วก็ทอดนะครับได้เห็นซุปลูเลมแรมแล้วก็ลุยอาเนฟนั้นนอนอยู่นั้นริมแม่น้ำพวกเขานะครับจึงได้ไปจับไปซึ่งจามานะครับตอนแรกก็หมายที่จะสับซูบารุนั้นเป็นชิ้นๆแต่เขานะครับได้พบว่าซูบารุนั้นได้มีมีดที่องค์จักรพรรดินั้นมอบให้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็เขาได้โดนสับเป็นชิ้นๆไปแล้วซึ่งทันทีที่บอกเล่าเรื่องราวจบนะครับจามานั้นก็ได้ทำการทรมานซูบารุด้วยวิธีการต่างๆเช่นยัดรองเท้าครับใส่ปากของซูบารุหรือไปถึงขยี้นิ้วของซูบารุนั้นจนหักเลยแต่ในที่สุดครับชายคนนึงที่มีชื่อว่าทอดนั้นก็ได้พูดกับจามาว่าหยุดได้แล้วเพราะนะครับได้ถามกับซูบารุว่าซูบารุนั้นเป็นคนของชนเผ่าซูดาร์กใช่หรือไม่ซึ่งซูบารุนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเพิ่งจะเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกทอดนะครับจะได้สรุปได้เลยว่าซูบารุนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับซูดาร์กเลยเพราะชนเผ่าซูดาร์กนั้นคือเป้าหมายที่ทางกองทัพของทอดนั้นกำลังมองหาในป่าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเบาะแสอะไรเลยหลังจากที่ซูบารุตอบคำถามนะครับเขานั้นก็ได้ขอไปพบกับสหายของเขาและเนื่องจากว่าซูบารุครับมีมีดขององค์จักรพรรดิอยู่ทอดนะครับจะได้พาซูบารุนั้นไปที่ห้องขังของเลมและลุยระหว่างทางนะครับทอดนั้นได้ถามกับซูบารุว่ามีดในกระเป๋านั้นไปได้มาจากไหนซึ่งซูบารุครับกลัวว่าไอ้คนที่มีชื่อว่าวินเซนต์นั้นก็คือคนที่กองทัพนี้กำลังตามหานั่นเองครับจะได้โกหกไปว่านี่เป็นมีดประจำตระกูลของเขาเมื่อได้ยินคำพูดนี้เองครับผมทอดนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าอย่าส่งมีดนี้มอบให้ใครง่ายเพราะมีดนี้คือของรางวัลที่องค์จักรพรรดิจะประทานให้ดูเหมือนกับว่านายนั่นจะเป็นคนที่มีภูมิหลังเหมือนกันนะทันทีที่ซูบารุได้ยินคำว่าองค์จักรพรรดินี่เองครับผมซูบารุครับจะได้มองไปที่ธงของกองทัพแห่งนี้ทำให้ซูบารุได้ตระหนักรู้ในทันทีว่ากองทัพนี้มาจากจักรวรรดิวอลาเคียเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางจักรวรรดิวอลาเคียกับอาณาจักรลูกานิก้านั้นตึงเครียดเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเขาพูดออกไปแล้วก็ว่าเขานั้นมาจากอาณาจักรลูกานิก้าแล้วก็เขาน่าจะถูกแทงอย่างแน่นอนซูบารุครับได้ถูกนำตัวไปที่ห้องขังของเลมเมื่อเขาเห็นเลมนะครับซูบารุนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและเลมเองครับก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นเดียวกันที่ได้เห็นซูบารุรู้สึกว่าตอนนี้ครับเลมนั้นเริ่มมีความชอบในตัวซูบารุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับซูบารุนั้นจึงขอให้ทอดนั้นช่วยปล่อยพวกเขาไปแต่ทอดนะครับบอกว่ากองทัพนั้นกำลังเตรียมการพร้อมต่อสู้ในบริเวณใกล้ๆคงจะดีกว่าสำหรับพวกของซูบารุที่รอจนกว่าพวกเขานั้นจะเข้าเมืองเพื่อไปหาเสบียงและไม่กี่วันพวกเรานั้นจะได้ออกเดินทางพร้อมกันซูบารุครับจะได้ยิงคำถามไปว่าแล้วตอนนี้ลุยอาเนฟนั้นหายไปไหนทอดนะครับจะได้กล่าวไปว่าหน้าผากของลุยนั้นมีรอยขีดข่วนจากการกระโดดน้ำจะเป็นที่ต้องได้รับการรักษาเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมพวกเขานั้นจะได้ไปที่เต็นท์ของลุยอาเนฟแล้วก็พบว่าตอนนี้ครับลุยอาเนฟนั้นกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยและเนื่องจากว่าพวกเขานะครับได้อาศัยอยู่ในค่ายทหารเองทางทอดนะครับจะได้จัดให้ซูบารุนั้นช่วยทำความสะอาดภายในค่ายทหารให้หน่อยและเนื่องจากว่านิ้วที่หักของซูบารุครับทอดนั้นจะได้ทายาให้แก่เขาพันผ้าพันแผลให้แล้วยังมอบสมุนไพรล้ำค่าให้แก่ซูบารุดื่มอีกด้วยซึ่งเนื่องจากจักรวรรดิวอลาเคียนะครับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถใช้เวทมนต์รักษาได้พวกเขานั้นจึงมักจะทำกายภาพบำบัดนั่นเองจากนั้นเองครับซูบารุนั้นจะได้ไปทำงานของเขาเมื่อถึงเวลากินอาหารนะครับเลมนั้นได้ดำเนื้อเสียบไม้มาให้ซูบารุหลังจากกินเนื้อเสียบไม้นี่เองครับผมซูบารุนะครับก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาเพราะมันนั้นเหมือนกับที่เอมิเลียและเบ็ตตี้นั้นได้ทำออกมาเลยเลมนั้นสงสัยว่าทำไมซูบารุนั้นถึงร้องไห้ซูบารุนะครับบอกไปว่าเนื้อเสียบไม้ที่เลมทำนี่นะเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้กินมันอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นเองครับทอดนั้นก็ได้กลับมาหาซูบารุซูบารุครับจะได้ถามไปว่าไอ้ชนเผ่าซูรักนี่คือชนเผ่าที่นายต่อสู้ใช่หรือไม่ทอดนะครับก็ได้กล่าวไปอีกว่าชนเผ่าซูดาร์กนั่นน่ะแข็งแกร่งมากในด้านการต่อสู้หลังจากนั้นเองครับผมทอดนั้นจะได้เปลี่ยนเรื่องคุยครับอยากฟังเรื่องของซูบารุมากกว่าซึ่งซูบารุครับก็ได้เล่าประมาณว่าก่อนหน้านี้นะพวกเขาได้ไปเชิญหน้ากับงูยักษ์มาก่อนซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในป่าซึ่งเลมนะครับก็ได้ยืนยันไปว่ามันนั้นมีงูยักษ์จริงๆเลยเพราะนะครับรู้สึกว่าข้อมูลนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากมีสัตว์ประหลาดในจักรวรรดิวอลาเคียนั้นน้อยมากคนจำนวนมากจะต้องตายหาต้องเผชิญหน้ากับมันเพราะนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปรายงานสถานการณ์นี้หลังจากที่ทอดจากไปนะครับเลมนั้นจึงได้บอกไปว่าทอดนั้นน่ะไม่ได้ฆ่าคนดีๆจริงๆด้วยเนื่องจากว่าทอดน่ะไม่ได้ตัดสินแค่ว่าซูบารุนั้นแค่ชื่อซูบารุซูบารุเขาจะได้ถามไปว่าถ้าเกิดเรียกชื่อตรงๆนั้นจะเป็นอย่างไรเหรอเลมนะครับก็ได้บอกว่ามันอาจจะให้ผลลัพธ์แตกต่างออกไปแต่ว่าเรานั้นก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกแต่ทางซูบารุครับก็ได้บอกไปว่าเขาเชื่อว่าทอดนั้นเป็นคนดีและหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นจึงได้หลับไปแต่ก็ได้ถูกทอดนะครับเขย่าตื่นขึ้นมาทอดนะครับได้บอกกับซูบารุว่าเนื่องจากว่าผู้ประชาการหน่วยข่าวกองของเรานั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำการเผาป่านี้และทำการเจรจาสันติสุขเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายซูบารุครับรู้สึกอึดอัดไปอย่างมากเมื่อมองดูป่าที่ถูกไฟไหม้และเนื่องจากคำพูดของทอดนะครับจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นซูบารุครับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติด้านหลังของเขาเขานะครับจะได้มองหันกลับไปก็พบว่าเลมนั้นได้มองการเผาป่าด้วยความหวาดกลัวและจากนั้นเองครับพวกเขาก็ได้รู้สึกว่าพวกเขาได้ถูกยิงด้วยลูกธนูอยู่หลายครั้งซึ่งเลมครับก็ได้ตะโกนออกไปอย่างสิ้นหวังว่าได้มีลูกธนูมาแต่ในที่สุดครับลูกธนูนั้นก็ได้ปักไปที่ซูบารุและลูกธนูนั้นมีพิษด้วยซูบารุได้ตายอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเลมและคนที่ฆ่าซูบารุนะครับก็คือเด็กผู้หญิงที่ใบหน้าแต่ไม่ได้ความเกลียดชังเพราะคำพูดของซูบารุนี่เองครับผมทำให้ครอบครัวของเธอนั้นได้ถูกเผาป่าซูบารุครับได้ตื่นขึ้นมากลับมาที่สถานที่เขานั้นถูกจับและทุกอย่างกันนั้นก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างนั้นได้เหมือนเดิมเลยจนกระทั่งมาถึงฉากนะครับที่ซูบารุนั้นเตรียมที่จะเล่าเรื่องราวถึงการที่เขานั้นได้พบสัตว์ประหลาดที่อยู่ในป่าทอดนะครับได้บอกกับซูบารุว่าตอนนั้นในการช่วยซูบารุที่อยู่ริมแม่น
น้ำโดยตอนแรกนั้นคนที่มีชื่อว่าจาบาวนั้นหมายที่จะทำการฆ่าซูบารุทิ้งเสียแต่ว่าตอนนี้ครับดวงตาของซูบารุนั้นดูคล้ายกับวิชาแห่งความเฉื่อยชาซึ่งทำให้ทอนนั้นรู้สึกหวาดกลัวเขานะครับได้แทงไปที่ไหล่ของซูบารุทอนนะครับได้บอกกับซูบารุอีกว่าตอนแรกนั้นน่ะจาบาวนั้นได้บอกไปว่าจะเป็นการดีกว่าที่ได้ทำการฆ่าซูบารุเสียเพราะดูเหมือนกับว่าซูบารุนั้นน่ะจะมีฤทธิ์ในการบงการผู้อื่นเมื่อทอนนั้นลงมือครับซูบารุนั้นจะได้พูดออกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะมีดที่เขาได้มานี่น่ะมาจากคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางที่พวกนายน่ะตามหายังไงล่ะเขานั้นได้ไปทำการไปปล้นมันมาเองและหลังจากนั้นเขานั้นก็จงใจที่จะกระโดดลงแม่น้ำเพื่อทำการหลอกลวงและซูบารุครับจะได้บอกอีกว่าเขานั้นน่ะรู้ว่าชนเผ่านั้นน่ะอยู่ที่ไหนและในที่สุดครับซูบารุนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากทอนทอนนะครับจึงขอให้ซูบารุนั้นไปตามหาชนเผ่าซึ่งตอนนี้ครับซูบารุนั้นก็ไม่รู้ว่าชนเผ่าอยู่ไหนนะครับแต่ซูบารุนั้นรู้ว่าสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ที่ไหนเนื่องจากหลังจากที่เขานั้นเข้าไปในป่ากินตัวของซูบารุนั้นก็จะดึงดูดงูยักษ์มาเองในจังหวะนั้นเองครับผมงูยักษ์แล้วก็ได้มาจริงๆด้วยครับทุกคนนั้นอยู่ในความสับสนซูบารุครับใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปเพราะนะครับจะทำการฟันไปที่ซูบารุแต่ซูบารุครับไม่สนใจความเจ็บปวดในขณะนี้เขาได้แต่วิ่งต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอดเขานั้นไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขานั้นจะวิ่งไปที่หน้าผาหรือต้องเผชิญกับดักอะไรดักนั่นเองครับซูบารุนั้นจะได้ล้มหลังจากนั้นเองครับซูบารุจะได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและพูดบ่นว่าแกน่าจะนอนอีกนานไหมเองโง่และหลังจากที่ซูบารุตื่นขึ้นมานะครับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับตัวเองถูกขังอยู่ในห้องขังรวมซึ่งคนที่ถูกขังพร้อมกับเขานี่ครับก็คือวินเซนต์นั่นเองวินเซนต์นะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าเขานั้นได้ติดกับดักได้ถูกนำตัวมาที่นี่ซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าซูบารุนี่ครับนั่นก็คือหญิงชราจากชนเผ่าซูดาร์กหญิงชรานะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อาศัยการรักษาของชนเผ่าซูดาร์กแล้วก็แกนั้นน่ะได้ไปพบกับพระเจ้าแล้วและหญิงชราครับยังได้บอกอีกว่าซูบารุนั้นได้นอนหลับไปกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวและในเวลานี้ครับก็ได้มีเด็กผู้หญิง2คนนั้นยืนอยู่หน้าประตูคนแรกครับก็คือเด็กผู้หญิงที่ทำการยิงซูบารุก่อนหน้านี้นั่นเองและตอนนี้ครับก็พบว่าซูบารุนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วและชนเผ่าซูดาร์กกว่า10คนนะครับก็ได้เดินเข้ามาซึ่งซูบารุครับก็ตระหนักได้เลยทันทีว่าเหล่านักรบเหล่านี้นั้นแข็งแกร่งได้ดูเดือดเป็นอย่างมากโดยพื้นฐานแล้วพวกเขานั้นได้ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ซูบารุครับจะได้รีบบอกพวกเขาไปเลยว่าได้มีกองทหารนั้นรออยู่ข้างนอกอาจจะทำการต่อสู้กับพวกคุณนั้นไม่สามารถป้องกันได้หรอกแต่ว่าทางหญิงชราเผ่าซูดาร์กครับจะได้พูดอีกว่าเธอนั่นน่ะคิดว่าพวกเรานั้นจะไม่สามารถเอาชนะกองทัพที่สู้รบแต่ภายในประเทศได้อย่างนั้นเหรอแต่วินเซนต์นะครับที่อยู่ข้างๆซูบารุนั้นจะได้พูดไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วน่ะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกคุณนั่นน่ะดูไม่ค่อยฉลาดเอามากๆเลยรู้เปล่าว่าพวกคุณนั้นกำลังต่อสู้กับคนทั้งชาติและซูบารุครับยังได้บอกกับทางวินเซนต์ไปอีกว่าอันที่จริงเขานั้นก็ได้แจ้งเตือนแก่คุณแล้วใช่ไหมว่าในป่านั้นมีนักธนูแต่คุณนั้นก็ยังเข้ามาการเข้ามานี้ก็เปรียบเสมือนกับแค่ปลาเน่าตัวหนึ่งเท่านั้นวินเซนต์ครับจะได้พูดไปเลยว่าทำไมนายนั้นถึงคิดเช่นนี้ซูบารุครับจะได้บอกไปว่าคนข้างนอกนั้นกำลังคิดจะเผาป่าเราทั้งคู่นั้นจะตายอยู่ที่นี่ทันทีที่ได้ฟังดังนั้นนะครับว่ากองทัพข้างนอกนั้นกำลังจะเผาป่านั้นวินเซนต์จึงเริ่มวิตกกังวลตอนนั้นเริ่มนั่งไม่ติดอีกต่อไปแต่ซูบารุนะครับยิ่งประหลาดใจยิ่งกว่าว่าวินเซนต์นั้นเชื่อคำพูดของเขาง่ายขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอดังนั้นนะครับคนในเผ่าจึงตัดสินใจครับที่จะทำการเผาวินเซนต์และซูบารุให้ตายไปทั้งคู่เลยซึ่งตอนนี้ครับวินเซนต์ก็พยายามที่จะคุยโมเรื่องของเขาอยู่นั่นเองในขณะที่คุยโมนี่เองก็ผมซูบารุนั้นเลยสัมผัสได้เลยว่าวินเซนต์นั้นไม่ใช่นักรบที่แข็งแกร่งอะไรมากแต่เขานั้นมีรัศมีความเป็นราชาอย่างเต็มเปี่ยมที่คนทั่วไปนั้นสามารถสัมผัสได้ซึ่งสมาชิกในเผ่าซูดาร์กนะครับจึงได้ทำการแจ้งแก่ผู้เฒ่านะครับบอกไปว่างั้นเรานั้นจัดให้ทางซูบารุกับวินเซนต์นั่นนะทำการจัดงานพิธีเหมือนคล้ายๆกับพิธีบรรลุนิติภาวะของชนเผ่าเราเลยจะดีกว่าไหมซึ่งผู้เฒ่านะครับจึงได้บอกไปว่านี่เป็นความคิดที่เข้าท่าเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับทั้งซูบารุแล้วก็วินเซนต์ครับถูกโยนเข้าไปในหลุมขนาดใหญ่และทันทีที่ทั้งสองคนนะครับได้ถูกโยนเข้าไปนี่เองครับผมสัตว์ประหลาดงูยักษ์นะครับก็ได้โผล่ออกมาซึ่งนี่ก็คือพิธีบรรลุนิติภาวะของชนเผ่าซูดาร์กก็คือการท้าทายงูยักษ์นี่เองถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างแท้จริงวินเซนต์นะครับได้หยิบดาบและเสื้อคลุมล่องหนนะครับออกมาจากกระเป๋าและหลังจากนั้นครับจะได้มอบมีดนะครับให้แก่ซูบารุซึ่งมีดนี้ครับสามารถจุดไฟได้แต่ตอนนี้ครับมือของซูบารุนั้นได้หักอยู่นั่นเองประสิทธิภาพในการต่อสู้นั้นจึงไม่ได้มีมากนักและอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกลับขึ้นไปด้านบนนั้นน่ะได้ถูกปิดล้อมโดยชนเผ่าซูดาร์กซึ่งตอนนี้ครับชนเผ่าซูดาร์กนั้นก็เตรียมที่จะชักธนูยิงใส่ทั้ง2คนถ้าหากว่าพวกเขานั้นคิดจะหลบหนีนั่นเองก็จะถูกยิงตายในทันทีตอนนี้ซูบารุครับสามารถต่อสู้กับทางงูยักษ์ได้เพียงแค่มือข้างเดียวDonate มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ